สวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์สีรอซิ่งครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวสไลด์ดินนะครับคือว่าเอาไว้ปรับองศาของใบมีดดันดินนะครับคือว่าจะใช้การดันดินคือว่าการทอยดินออกนะครับหรือว่าเกรดข้างทางที่มันมีหญ้ามีดินอะไรนะครับคือว่าเอาสไลด์ออกคือว่ามันจะสไลด์ดินออกนะครับออกไปข้างใดข้างหนึ่งที่เราปรับองศาโอเคครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูไปรีวิวก่อนแล้วก็จะพาเอารถไปดันให้ดูนะครับว่ามันสไลด์ออกยังไงนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเรานะครับก็ได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เอาใส่2คันนะครับนี่ครับคันนี้อีกคันนึงแต่ว่าบูทมันจะไม่เท่ากันหมดทุกคันนะครับบางทีเพื่อนๆไปเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเสริมปากก้ามปูคานใบมีดนี่ครับบางคันจะเสริมมาบางคันไม่ได้เสริมนะครับเราจะทำแบบว่าเป็นมาตรฐานเลยไม่ได้นะครับต้องเอาไปปรับแก้อีกแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้ก็คอมเมนต์ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆวัดปากก้ามปูตัวนี้นะครับวัดมาให้เลยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับวัดมาให้ผมเดี๋ยวผมจะตัดบุ๊ตให้เท่ากับตรงนี้พอดีนะครับไม่ต้องได้เอาไปปรับแก้อีกเอาไปแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับมันจะไม่เท่ากันทุกคันนะครับผมทําคันนี้มาแล้วก็เอาไปใส่อีกคันนึงใส่ไม่ได้นะครับต้องตัดบูทออกหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับได้เสริมปากขึ้นนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้บูทตัวนี้นะครับจะสั้นกว่าเพราะว่าไปเสริมที่รองปากมานี่ครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คอมเมนต์ติดต่อสอบถามมาเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือว่าเพจ Facebook โอเคนะครับยังไงก็วัดปากมาให้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนี่ครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเอาไว้สไลด์ดินครับคือว่าเวลาเราดันดินตามทางนะครับเหมือนรถเกรดเดอร์นะครับที่เขาทําทางมันสไลด์ออกแบบนั้นเลยครับมันจะออกข้างใดข้างหนึ่งนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะวัดเหล็กให้ดูนะครับว่าใช้เหล็กกี่หุ่นตัวนี้เป็นเหล็ก5 หุ่นนะครับนี่ครับใช้เหล็ก5 หุ่นเหล็กใหญ่เลยนะครับ5 หุ่นตัวนี้ปากตัวนี้จะเป็น4 หุ่นนะครับนี่เดี๋ยววัดให้ดูจะเลยนะครับนี่ครับอ่านเป็นหุ่นนะครับ1 2 1 2 3 4 5 หุ่นเป๊ะครับตัวนี้จะเป็น4 หุ่นนี่ครับ4 หุ่นความยาวเป็นเตอร์เลยครับนี่ประมาณ8 นิ้วครึ่งนะครับความยาวทั้งหมดนี่ครับ8 นิ้วครึ่งออกจากเซ็นเตอร์กลางเลยครับนี่ครับต่อออกมา8 นิ้วครึ่งนี่ครับเอียงกำลังสวยเลยนะครับดูพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามมาได้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอยากได้ยาวกว่านี้นะครับสั่งได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันสดๆเลยนะครับตอนนี้เราจะมาเทสกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ
ตอนนี้พื้นที่มันเอียงนะครับเดี๋ยวดูครับดูครับให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับนี่ครับมันจะสไลด์ดินลงมาฝั่งเดียวนะครับนี่ครับดินมันยังมาฝั่งนี้นะครับดินมันจะสไลด์มาฝั่งเดียวนะครับให้ดูนี่ครับฝั่งที่มันสไลด์เดี๋ยวไปดูใหม่ครับครับดินมันจะสไลด์มาฝั่งนี้นะครับเรียบเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ทำทางนะครับครับดูไปตัวสไลด์ดินครับเดี๋ยวให้ดูไล่ดินนี่ครับเดี๋ยวมันจะมาฝั่งเดียวนะครับหรือว่าดินไม่สะดุดเลยครับหรือว่าดินมันจะเบี่ยงออกข้างนึงครับก็ครับหรือว่าเรียบเลยครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้นี่ครับมาเทสให้ดูกันจัดๆเลยนะครับคือว่าเวลาดันดินนะครับมันจะไม่สะดุดครับไม่เป็นรอยอ
ก็เรียบมากเราใส่ฝั่งขวามือดินจะออกไปฝั่งซ้ายมือถ้าอยากให้มันออกฝั่งขวาก็เอาไปใส่ฝั่งซ้ายนะครับเรียบมากครับถึงพื้นที่จะไม่เสมอกันแต่ก็ดันสวยนะครับนี่ครับดูครับไม่เปลืองแรงรถด้วยนะครับรถวิ่งสบายสบายเลยเรียบเลยนะครับรถวิ่งเบาเลยนะครับถือว่าไม่สะดุดครับเหมาะกับงานทำถนนนะครับนี่ครับนี่เหมาะกับการปูหินคุกกับตามถนนนี่ครับนี่ครับเรียบเลยนะครับเอาไว้ทอยดินก็ได้นะครับปรับนาอะไรต่างๆครับนี่ครับยอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับครับผมครับสวัสดีครับ